วัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการรวยหุ้นนะครับเหมือนเคยนะครับอยู่กับผมพัชระปัญญายงและทีมงานนะครับเผลอแป๊บเดียวนะครับก็เข้าสู่ท้ายเดือนแรกของปี2561กันแล้วเนี่ยนะครับเวลาผ่านไปเร็วมากจับจังหวะกันนิดนึงการแกว่งตัวของดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั้นนะฮะเป็นกรอบที่ไม่กว้างมากนักนะครับช่วงนี้แน่นอนนะฮะหลังจากที่บูลลี่หรือบูลเลชกันมาเนี่ยนะครับค่อนข้างแรงทีเดียวตลอด2ปีเลยก็ว่าได้นะครับช่วงนี้ก็เลยมีการพักฐานและเบรกกันบ้างนะครับต้องเป็นการ selective buy หรือเลือกเป็นรายตัวและกลุ่มรายอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับว่ายังมีตัวไหนที่เข้ามาสู่ในไซเคิลหรือว่าท่าจักรของเขาเพราะฉะนั้นนะฮะอย่าลืมนะครับการลงทุนในหุ้นนั้นหลากหลายเฮ้าส์หลากหลายภาคส่วนเนี่ยนะฮะยังมองว่ายังเป็นขาขึ้นอยู่นะครับหลากหลายเป้าเนี่ย 1,900 1,910 1,915เนี่ยนะฮะยังเป็นเป้าอยู่เพราะฉะนั้นขาบวกครับขาบวกอย่างนี้นะครับต่อให้ท่านนั้นอายุมากแล้วแต่อย่าลืมนะครับว่าควรจะตวงนะฮะและใช้โอกาสนี้ให้เป็นประโยชน์ในการลงทุนในหุ้นวันนี้ครับแขกรับเชิญของเรามีทฤษฎีและมีกองมาแนะนำกันพบกับทางด้านของคุณวิโรจน์ตั้งเจริญนะครับ CFP และรองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายงานพัฒนาธุรกิจและการตลาด1นะครับของปตท.กรุงไทยครับสวัสดีครับพี่วิโรจน์ครับสวัสดีครับนะฮะช่วงนี้นะครับก็แกว่งไม่ได้กว้างแล้วนะครับมองอย่างไรต่อไปในส่วนทิศทางของการลงทุนก็ถ้าเกิดมองในภาพใหญ่เนี่ยสำหรับทิศทางการลงทุนในตลาดหุ้นเนี่ยทางเคแทมเรายังมองว่ายังมีทิศทางที่ค่อนข้างสดใสนะครับจากการฟื้นตัวทั้งของเศรษฐกิจโลกครับบวกกับมาตรการสนับสนุนจากทางภาครัฐของไทยเอาเองนะครับจากในเรื่องของการลงทุนก็ดีหรือแม้กระทั่งเรื่องของการท่องเที่ยวที่ดีวันดีคืนใช่ครับฟื้นเหลือเกินครับภาพใหญ่ๆของทางเคแทมเรายังมองว่าในช่วง 2-3 ปีข้างหน้าเนี่ยดัชนีมีโอกาสที่จะไปแตะที่ระดับประมาณ 2,000 หรือกว่านั้นนะครับอันนี้คือภาพใหญ่จากการที่เศรษฐกิจเราโตสอดคล้องกับทางเศรษฐกิจโลกครับครับผมอย่างที่เห็นบนหน้าจอเราขึ้นว่าเรามีกอง KT 2575ครับตัวนี้พี่วิโรจน์กับผมเคยพูดคุยกันไปแล้วนะฮะตอนช่วงเปิดขายใหม่ๆนะครับทำไมถึงหยิบยกขึ้นมาแนะนำในวันนี้ก็ต้องเรียนว่าอย่างเมื่อตอนเข้ารายการอย่างที่คุณพัชระได้เรียนผู้ชมนะว่าถ้าสมมติคนเราเกษียณอายุไปแล้วเนี่ยนะครับส่วนใหญ่บางท่านเนี่ยเข้าใจผิดครับคิดว่าเกษียณแล้วเนี่ยเราไม่ควรจะแบ่งเงินมาลงทุนในตลาดหุ้นเลยห้ามเสี่ยงเลยอันนั้นผมก็คิดว่ามันอาจจะเป็นตัวที่ทำให้เราเนี่ยเตรียมเงินไว้บริหารเงินได้ไม่ดีพอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในศาสตร์หรือทฤษฎีการลงทุนบอกว่าถ้าคนที่รับความเสี่ยงได้ต่ำหรือท่านที่เกษียณอายุไปแล้วเนี่ยพอร์ตการลงทุนเนี่ยก็ควรจะลงทุนในหุ้นไม่เกินสัก 30% ครับงั้นกองเนี่ยก็เลยจะเป็นที่มาตอบโจทย์นักลงทุน2ท่านนะครับมุมหนึ่งก็คือสำหรับนักลงทุนที่เกษียณอายุไปแล้วนะครับอยากจะบริหารเงินนะครับก็อาศัยกองนี้ได้เพราะกองนี้เนี่ยก็จะมีนโยบายในการที่จะเขาเรียกว่าขายคืนทำกำไรในรูปของขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติออกมานะครับซึ่งวันที่15มกราคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับคืนแล้วเหรอฮะเราก็คืนไปแล้วครับหลังจากที่กองทุนตั้งมาได้ประมาณสักไม่ถึงประมาณสัก3เดือนครับผมนะครับแล้วก็ส่งคืนให้กับผู้ลงทุนไป10สตางค์อันนี้ก็จะเป็นเหมือนดอกเบี้ยที่ท่านได้รับไปแล้วก็ท่านเอาไปใช้จ่ายได้ครับอันนั้นมุมที่1มุมที่2เนี่ยเหมาะสำหรับนักลงทุนที่ตอนนี้มีปัญหามากเลยครับคุณพัชระครับฝากเงินกับธนาคารดอกเบี้ยก็ถือว่าต่ำมากนะครับแล้วก็ไปลงทุนในกองทุนตราสารหนี้ระยะสั้นผลตอบแทนผมก็คิดว่าก็ต่ำมากนะครับแล้วก็มุมมองของเคแทมเองเนี่ยปีนี้เนี่ยเราไม่ได้คิดว่ากนง.เนี่ยจะมีโอกาสปรับขึ้นดอกเบี้ยมากสักเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นดอกเบี้ยก็คงยังต่ำอยู่อย่างนี้ภาพใหญ่ยังคงดูดีเพราะฉะนั้นก็อยากจะเรียนแนะนำท่านผู้ลงทุนนะครับว่าเราอาจจะจัดสรรเม็ดเงินบางส่วนเนี่ยมาลงทุนในกองทุน2575ดีกว่าไปลงแต่เฉพาะตราสารหนี้เพราะผู้จัดการกองทุนเนี่ยเขาก็จะบริหารจัดการถ้าช่วงไหนเราคิดว่าตลาดทุนน่าจะไปดีเนี่ยเขาจะไปเต็มที่เลยครับเต็มที่แต่ไม่เกิน20ไม่เกิน25อยู่ดีงั้นจำกัดความเสี่ยงไว้ปัจจุบันตอนนี้เนี่ยทางผู้จัดการตอนนี้เท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์ตอนนี้อยู่ที่ประมาณสัก22-23ต้องย่อกว่านี้ถึงจะเข้าเพิ่มจะเข้าเพิ่มนะฮะซึ่งช่วงนี้แหละเป็นช่วงปรับฐานกันอยู่เนี่ยเผลอๆได้อาจจะได้เห็น25ในไม่ช้าถ้ากระทิงกลับมานะครับถือว่าความเสี่ยงไม่ได้สูงก็ถือว่าอยู่ในระดับความเสี่ยงต่ำเลยครับครับก็อยากจะเรียนนักลงทุนว่าเราอาจจะจัดพอร์ตนะท่านนักลงทุนที่เคยคุ้นเคยกับการลงทุนตราสารหนี้ระยะสั้นหรือกองที่เป็นเทอมฟัน3เดือน6เดือนเนี่ยเราลองแบ่งเงินสักส่วนหนึ่งนะครับมาจัดสรรลงในกองทุนนี้นะครับท่านก็จะได้อานิสงส์จากการปรับตัวฟื้นคืนชีพของเศรษฐกิจโลกแล้วก็ในส่วนของเศรษฐกิจบ้านเราด้วยเฉลี่ยผลตอบแทนเนี่ยผมลองคำนวณคร่าวๆเนื่องจากผลการดำเนินงานเนี่ยยังไม่ถึง1ปีนะครับผ่านมาได้ตอนนี้เนี่ย NAV ก็อยู่สักประมาณ 10.15-20 นะครับแล้วก็เราก็จ่ายคืนกำไรไป10สตางค์เนี่ยนะครับผลตอบแทนก็จะอยู่สักประมาณ 2.5% ต่อปีซึ่งก็ต้องเรียนว่าดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ครับผม
นะฮะก็อย่างที่เรียนไปนะครับว่าในส่วนของการเกษียณอายุไปแล้วเนี่ยนะฮะคือเอจจิ้งโซเซตี้อย่างที่เห็นกันนะฮะครับคือเราเสียชีวิตกันยากมากก็ต้องเตรียมนะกองเนี่ยหรือเงินเนี่ยเพื่อให้มันเงินไปต่อยอดเงินเพื่อเผื่ออะไรก็แล้วแต่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตไม่ว่าจะเป็นการรักษาพยาบาลหรือการใช้ชีวิตต่อไปอันนี้เป็นกองทุนที่ไม่ได้เสี่ยงมากนักเรามารีแคปกันนิดนึงว่าไปลงในอะไรบ้างฮะที่กระจายกันไปครับก็ต้องเรียนว่าหลักๆเลยเนี่ยนะครับก็คือลงตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจบ้านเราเนี่ยตามนโยบายภาครัฐนะตามแหล่งเงินลงทุนเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเศรษฐกิจฟื้นเนี่ยหลักเลยเนี่ยก็คือเป็นลงในส่วนของภาคการเงินและการธนาคารครับผมคิดว่าเป็นจังหวะที่ดีนะครับเพราะว่าผลประกอบการที่ผ่านมาเนี่ยอยู่ในช่วงของปีที่ผ่านมาเนี่ยหลายๆแบงก์เนี่ยก็ตั้งสำรองเยอะแต่มองไปข้างหน้าเนี่ยผมคิดว่าภาคการเงินและการธนาคารน่าจะฟื้นตัวกลับมาได้นะครับนั่นคือกลุ่มที่1กลุ่มที่2เนี่ยพอนักลงท่องเที่ยวเข้ามาปุ๊บเนี่ยนะครับบวกกับอัตราค่าแรงขั้นต่ำปรับเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องของการใช้จ่ายเนี่ยผมคิดว่าจะดีมากขึ้นงั้นในฝั่งที่อยู่ในภาคของพาณิชย์นะครับเรื่องของการซื้อมาขายไปหรือว่าที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวอันนี้ก็น่าจะดีก็จะอยู่ในกลุ่มที่เรามองอีกประเด็นนึงก็คือในกลุ่มที่เป็นล้อตามเศรษฐกิจโลกเนี่ยเห็นได้ว่าราคาน้ำมันเนี่ยเพิ่มเป็นตัวเคมีน้ำมันแต่ตัวกลุ่มพลังงานเนี่ยอาจจะสวิงนิดหน่อยนะครับก็ไฟเมเจอร์คงดูแลให้ท่านนะครับสุดท้ายก็คือในด้านของกลุ่มสื่อสารนะครับก็ยังเป็นที่หมายปองนะครับถึงแม้ว่าช่วงนี้มันจะมีความไม่แน่นอนเรื่องของการประมูลขึ้นก็ตามนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่มีอัตราการเติบโตที่ใช้ได้เลยนะฮะก็เป็นหลักๆนะครับสูตรการลงทุนเลยนะฮะfinance นะครับ commerce นะฮะ communication นะครับแล้วก็แน่นอนเรื่องของการท่องเที่ยวบวก AOT ได้ไหมฮะแน่นอนนะแน่นอนนะตัวนี้นะครับ 75% ไปลงในอะไรบ้างฮะ 75% ครับก็จะอยู่ในตราสารนี้เราจะอยู่ในตราสารนี้ภาครัฐเนี่ยอยู่สักประมาณครึ่งหนึ่งของ 75% แล้วก็ที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นหุ้นกู้เอกชนนะครับถ้าไปดูในรายละเอียดไส้ในแล้วแน่เจนได้ว่าเราลงทุนในตราสารนี้เนี่ยที่มีระดับTriple B ขึ้นไปหรือ Investment Grade นะ Triple B นี่ก็จะมีอยู่แค่ประมาณสัก0.5% เท่านั้นเองนะนอกนั้นนี่ก็จะเป็นแบบ 2A ขึ้น A กับ 2A ทั้งนั้นแหละส่วนใหญ่ก็จะเป็น A หมดนะฮะแต่จะมีให้ตัววื้อหวาหน่อยสักนิดนึงนิดหน่อยฮะครับก็เรียกได้ว่าเซฟนะเซฟกว่าหลากหลายกองที่คือเซฟมากๆเลยอ่ะนะฮะแนะนำอีกนิดนึงฮะในเรื่องของการลงทุนในกองนี้ครับเหมาะกับนักลงทุนประเภทไหนนอกเหนือจากเกษียณแล้วเนี่ยครับก็ท่านที่ต้องการ อยากได้ผลตอบแทนส่วนเพิ่มจากการปรับตัวเพิ่มขึ้นของตลาดหุ้นไทยนะครับก็จะเหมาะสำหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ระดับต่ำนะครับแล้วก็เหมาะสำหรับ2กลุ่มนะกลุ่มแรกเนี่ยถ้าเราไม่อยากเฝ้าราคาแล้วก็ขายทำกำไรมาเพื่อนำผลตอบแทนมาใช้จ่ายเนี่ยนะครับท่านก็สามารถลงทุนได้ในกองที่สะสมมูลค่านะครับแต่ถ้าท่านที่ต้องการแคชโฟลว์หรือกระแสเงินสดออกมาใช้บ้างเอากำไรออกมาบ้างนะครับท่านก็ใช้กองทุนสำหรับที่เป็นออโต้รีเดมชันหรือการขายคืนอัตโนมัติซึ่งทั้ง2กองทุนนี้เนี่ยนักลงทุนบุคคลธรรมดาเนี่ยนะครับได้ผลตอบแทนไปก็ไม่ต้องเสียภาษีครับนะยกเว้นภาษีด้วยนะครับติดต่อสอบถามได้ที่02-686-6100-9นะครับหรือง่ายๆฮะเดินไปที่ธนาคารกรุงไทยทุกได้ทุกสาขาทั่วประเทศนะครับแล้วก็เข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมนะครับหาสงสัยนะครับที่เว็บไซต์ของ keytime.co.th นะครับถ้ามีคำถามเพิ่มเติมในเรื่องของทฤษฎีการลงทุนนะครับอยากถามทางด้านของพี่วิโรจน์และทีมงานนะครับส่งมาที่ Facebook Fanpage ของเราได้นะ facebook.com/รวยหุ้นนะครับผมกับพี่วิโรจน์ก็จะไปช่วยหาคำตอบกันมานะครับเรื่องของทฤษฎีการลงทุนรวมไปถึงเครื่องมือต่างๆด้วยวันนี้ขอบคุณแขกรับเชิญของเรานะครับคุณวิโรจน์ตั้งเจริญนะครับ CFP รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายงานพัฒนาธุรกิจและการตลาด1ของบลจ.กรุงไทยครับขอบคุณมากครับพี่วิโรจน์ครับครับขอบคุณครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมากับทีมงานรวยหุ้นครับ